เมื่อก่อนหน้านี้มีอยู่พักหนึ่งตั๊กจะอำลาทุกอย่างแล้วตั๊กมีเงินพอแล้วตั๊กจะกลับบ้านนอกแล้วฉันยังเห็นอยู่แถวมีนบุรีนี่อยู่ยังไม่เห็นกลับเลยอาจารย์คะตอนนั้นอะหนูเป็นซึมเศร้าจังหวะนักข่าวมาถามจนที่แบบหนูเป็นแพนิคเป็นแบบซึมเศร้าหลังคลอดจากอะพอดีเลยหนูทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าประวัติการเลี้ยงลูกของหนูเป็นไงมันเหมือนพ่อแม่รังแกฉันอาจารย์ถูกไหมฮะคือหนูจะห่วงลูกมากกว่าคนอื่นปกติเป็นร้อยเท่าไอ้น้องภูเนี่ยหนูเท้านี่จะไม่ให้แตะพื้นเลยอะไรพวกกลัวเชื้อโรคอาจารย์สมมติอาจารย์มาหาหนูมาเยี่ยมที่บ้านหนูก็จะไม่ให้อาจารย์จับลูกหนูเพราะหนูกลัวอาจารย์เชื้อโรคมาติดลูกหนูอะไรเงี้ยแล้วทำไมช่วงนั้นเธอไม่ไปหาหมอล่ะฉันว่าเธอป่วยนะก็ป่วยไงมารู้ทีหลังมาคนที่มาทลายกำแพงให้หนูทำให้หนูก็คือพี่กิ๊กพี่กิ๊กเนี่ยพี่กิ๊กคนหนึ่งเขาสังเกตว่าระยะหลังมาเนี่ยทำไมหนูไปทำงานแล้วหนูไม่มีความสุขเลยคุยกันมานานมากเลยนะน้ำท่าก็ไม่มีจะกินแต่ทำไมไม่ซื้อมาล่ะเดี๋ยวก่อนสิชิตาถาม แล้วเธอกินข้าวกินปลาหรือยังอ่ะอ๋อนี่ยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยอาจารย์ใช่ใช่แล้วทำไมเธอไม่กินก่อนฉันมาล่ะอ่ะคือเดี๋ยวอาจารย์มาไงเดี๋ยวก็ให้อาจารย์เลี้ยงไงอ๋อฉันมาดิฉันต้องเอาครัวมาด้วยเหรอเดี๋ยวนะอาจารย์นี่อาจารย์มาเบียดเบียนหนูนะอาจารย์รู้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ตักกูมาเยี่ยมมาเพื่อมาดูไม่ถ้าอาจารย์มาหนูก็นอนเล่นกับหมากับครัวสบายดูเน็ตฟลิกซ์สบายเลยนี่อาจารย์มาเดี๋ยวหนูก็ต้องมานั่งหลังเครื่องหลังแผ่นเงียบเดี๋ยวทำให้กินเดี๋ยวทำให้กินจริงนะจริงเนี่ยอุตส่าห์ไม่กินคงกินข้าวนะได้ข่าวว่าเธอเป็นคนพิสมัยมากกับเมนูอะไรต้มข่าไก่แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าต้มข่าไก่ในเวอร์ชันของน้องยิ่งจะถูกใจตั๊กไหมไม่รู้ว่าหนูก็พูดตรงๆอ่ะอร่อยกูก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยไม่รู้ว่าคือคงทำไม่ได้นั่นแหละถ้าเป็นแบบนี้กูลืมเอาไก่มากลับบ้านค่ะลาคุณผู้ชมนะคะบ้าเหรออาจารย์ต้มข่าไก่แล้วไม่เอาไก่มาอะไรอ่ะพักสักเดี๋ยวอย่าเพิ่งพักแล้วต้มขาไก่อ่ะจะต้องมีอะไรบ้างอันไหนนะอันตัวนี้อ่ะก็ประเดี๋ยวดูแล้วกันมีอะไรก็ใส่ไปตามนั้นแหละ